สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสรบบรบุรีวันนี้ได้รับเกียรติจากพออนนทพงศ์ยอดทองนะครับท่านเป็นพออสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางหนึ่งครับท่านมาร่วมมือกับเราร่วมมืออะไรครับก็คือเด็กนักศึกษาของผมที่จบปวสในสาขาต่างๆก็จะไปเรียนต่อในสถาบันของท่านได้ นะครับโดยเรียนเสาร์อาทิตย์เห็นไหมครับประหยัดแล้วค่าเทอมถูกมากด้วยและที่สําคัญรับปริญญาจากสมเด็จพระเทพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหะครับคือสิ่งที่เราจะร่วมมือกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านมีสาขามากมายใน4จังหวัดที่เปิดระดับปริญญาตรีนะครับไม่ว่านนทบุรีปทุมธานีสระบ,บุรีและอยุธยาไม่ใช่ไม่ใช่นะักศึกษาที่จบปสแล้วมาเรียนต่อกับท่านอย่างเดียว พนักงานในบริษัทที่อยู่ร,บรอบๆสี่จังหวัดนี้นะครับก็สามารถมาเรียนระดับปิญญาตียกระดับฐานนาได้เรามาดูว่าท่านเปิดสาขาไหนจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวท่านผอ,อนนทพงษ์จะมาชี้แจงให้เราฟังติดตามผมมาครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนายนนทพงศ์ยอดทองครับเป็นผู้อํานวยการสถาบันการอายุร์ภาคกลางหนึ่งนะครับสถาบันการอายุร์ภาคกลางหนึ่งนั้นมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับระดับปริญญาตรีนะครับมีอยู่หลายสาขาด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสาขสารใน4จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีสระบุรีครับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในระดับิญยตรีของสถาบันภาคกลางหนึ่งนั้นค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ9,000ถึง12,000บาทครับก็บเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมากนะครับจำนวนแต,แต่แต่ละสาขารับนั้นประมาณสาขาละไม่เกิน25คนด้วยกันนะครับแต่ละจังหวัดนั้นมีสาขาอะไรบ้างที่เปิดที่เปิดสอนนะครับจังหวัดสระบุรีก็จะมีสาขาอุเล็กกรอนส์สาขาไฟฟ้าสาขาช่างก่อสร้างสาขายานยนต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเปิดสาขาอะไรบ้างครับก็จะมีสาขาอิเล็กทรอนิกส,สาานนท์ที่วิรัตเทคนิคพระนครศรียุธยาสาขายานยนต์ที่วิยา,รรรยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอุทยานะครับจังหวัดปทุมธานีวิาลัยที่ปทุมธานีเปิดสาขาโลจิสติกสาา์สาขาสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาแม่พิมพ์ครับก็มีทั้งหมด8 9สาขาด้วยกันนะครับเพราะนั้น är, ถ้าผู้ปกครองสนใจ อยากจะมารำ่รำเรียนเ,เรียนที่นี่เราเรียนที่นี่ก็ยิยนดีรับนักศึกษาที่สําเร็จกรา,ศารศึกษาระดับปวสในสาขาที่ต่อเนื่องมาเรียนต่อใน,ในระดับริญญาตรีได้นะครับนะครับสนใจติดต่อที่สถานศึกษาทั้ง4จังหวัดที่ผมกล่าวถึงมานี้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่สถาบันภาคกลางหนึ่งตามเว็บไซต์ที่อของสถาบันนะครับเพรานักศึกษาครับผู้สําเร็จกรารศึกษาของสถาบันภาคกลางหนึ่งนี้มีสิทธิ์ มีสิทธิมีศักิ์และสีเทียบเท่ากับมหาลาัยทั่วไปของของประเทศไทยนะครับเพราะว่าสถาบันพระกาลหนึ่งได้ไดรับทรงพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพมาพระราชทานปริญญาบัตรให้ทุกๆปีผู้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและก็สามารถสอบนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบเข้าสอบเข้าเปข้าราชการได้เป็นครูอาจารย์จ้างได้เป็นได้เหมือนเหมือนกันที่สถาบันอ,อ,อื่นเขา,ขา สําเร็จการศึกษามาครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจสนใจก็มาศึกษาที่สถาบันพระกลางหนึ่งได้ครับมีเกียรติมีศักดิ์มีส,มสีทับเทียมกันและโดยเฉพาะราคาย่อมเยาวอยู่ใกล้ๆบ้านทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยจบแล้วมีงานทําแล้วก็อาบ,บุญตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นสนใจเชิญติดต่อได้ครับตามเอกสารหรือรายละเอียดที่ทางผมได้แจ้งให้ใหท่านทราบแล้วครับขอบคุณมากครับ